ดังนั้นเรื่องที่จะคุยกันวันนี้จึงการเป็นการผสมผสานของสามศาสตร์ลุงย้ำอีกทีลุงไม่ใช่คนดีนะเป็นปุถุชนเต็มขั้นกิเลสหนาตนาเพียบยังงุนกิดเวลาที่เห็นใครคุยกันอยู่นะเนี่ยยังไม่ใช่คนดีไหว้แล้วเว้ยเพราะต้องใช้สมาธินะเว้ยเพราะนั้นถ้าวันนี้ถ้าฟังแล้วขาดสมาธิเมื่อไหร่นะเจ็ดแล้วมันจะต่อไม่ติดเหมือนตูปหล่อผ้าจิ๊กซอเนี่ยอย่าโกรธนะวันนี้อย่าเพิ่งโกรธไหว้เลยรักจริงๆถ้าผมไม่รักผมไม่เตือนใครไม่แซวใครไม่ปลุกใครด้วยเดี๋ยวคอยดูจะต้องมีคนหลับให้ปลุกเชื่อไหมเห็นแนวเห็นแววๆมาแล้วเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกทีนะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาโอ้อวดตัวเองผมไม่ใช่คนดีแล้วนะเป็นปุถุชนเต็มขั้นกิเลสหนาตัณหาเพียบแต่โชคดีได้พบสามศาสตร์ทำให้ได้คำตอบวันนี้ศาสตร์แรกคือวิทยาศาสตร์หลานเอ้ยลุงเป็นแพทย์รุ่นแรกของประเทศไทยที่ได้สองปริญญาคือได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วได้แพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วอย่าเพิ่งหมั่นไส้ลุงนะลุงโชคดีมากที่ได้มีโอกาสไปศึกษาสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคนแรกของประเทศไทยมาจากอเมริกาเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ทั้งสองศาสตร์นี้เพียงช่วยให้ชีวิตลุงมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจเท่านั้นเองแต่ยังไม่ตอบคำถามลุงเลยว่าลุงเกิดมาทำไมจนลุงได้พบศาสตร์ที่สามนั่นก็คือใครบอกไสยศาสตร์ว่าเยอะเยอะคิดได้ไงว่าไสยศาสตร์ศาสนศาสตร์ครับศาสนศาสตร์เพราะลุงเกิดมาในครอบครัวพุทธแต่เป็นพุทธติดเปลือกพุทธบ้าบุญพุทธเพียนบ้านลุงไม่รู้หรอกการของพุทธศาสนาคืออะไรตอนเด็กๆโชคดีที่เข้าเรียนวัดนะคือวัดอัสสัมชัญแล้วอยู่กับแคทอลิกมาจนโตสวดเดชพนามได้อิติปิโสไม่ครบบทแล้ววันหนึ่งลุงได้ไปอยู่กับยิวที่เยรูซาเล็ม1เดือนเต็มๆโชคดีมากไปอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ของ3ศาสนาทำให้รู้ว่าคนที่เขานับถือศาสนาไม่เหมือนกับเราเขาคิดกันยังไงแล้วในที่สุดมุสลิมท่านนึงก็เปลี่ยนชีวิตลุงหลังจากคุยเรื่องศาสนาอิสลาม3ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเมืองการท่านเป็นโชเฟอร์ขับรถที่ผมนั่งกันอยู่2คนคุยไปคุยมากลับในเมืองการเที่ยวนั้นลุงพยายามศึกษาศาสนาอิสลามจนลุงมั่นใจว่าลุงรู้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามมากกว่าคนบางคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนแล้วระเบิดฆ่าคนอื่นอยู่โอเคไหมคนเหล่านั้นเป็นคนนอกศาสนาเขาไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่แท้จริงจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนเราจะรักสันติภาพเราพบกันจะทักกันด้วยคำว่าอัสลามุอะลัยกุมขอให้สันติสุขบังเกิดแก่ท่านแล้วในที่สุดหลังจากที่เราคิดว่าเราอยู่ในดินแดนของพุทธศาสนาลืมตามาวันหนึ่งจึงพบว่าโอ้ทพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าเนาะเพราะพิธีต่างๆมีพิธีพราหมณ์เข้ามายุ่งเยอะไหมไม่เป็นไรเราสามารถจะผนวกทุกศาสนานี้เข้าด้วยกันได้เอาล่ะตกลงกระบวนการวันนี้จึงเป็นกระบวนการใหม่สุดของโลกซึ่งถ้าใครไม่เคยเจอลุงจะไม่เคยพบนวัตกรรมนี้นั่นก็คือกระบวนการตกผลึกแห่งปัญญางงไหมเราจะเล่นเกมต่อตัวภาพจิ๊กซอว์แห่งปัญญาปัญญาที่นี้คือปัญญาแห่งการรู้จักตัวเองรู้เท่าธรรมชาติเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและด้วยความรู้และความรักที่แท้จริงหันกระบวนการตกผลึกแห่งปัญญาเหมือนการยื่นดาบสองคมให้กันดาบสองคมถ้าลุงยื่นให้ใครรับเป็นใช้ได้สองคมรับพลาดมีดบาดมือได้ไหมได้งั้นข้อระวัง3ข้อหนึ่งอย่าโกรธลุงถ้าลุงพูดอะไรตรงเกินไปเตือนใครปลุกใครแซวใครห้ามโกรธได้ไหมอันนี้ขอเลยนะไหว้เลยนะอย่าโกรธนะครับอันที่สองในห้องนี้มีใครมีพื้นฐานทางสุขภาพจิตไม่มั่นคงมีไหมฉันขี้ใจน้อยชอบกินมากจะคิดจะแค้นขี้ระแวงเพื่อนคุยกันนานหน่อยหานินทากูมีทุกแห่งหรือใครกันมามีปัญหาชีวิตอย่างรุนแรงเช่นแฟนทำท่าจะนอกใจเครดิตการ์ดถามธนาคารลุงทวงพร้อมกันอยู่ลุงเขียนเส้นตายไว้เลยต้องตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นจะอาการที่เรียกว่าฟังไม่สับและจับไปกระเดียดพอเดี๋ยวถ้าลุงวิเคราะห์เห็นชีวิตแท้ว่าพระเจ้าพบว่าโลกนี้แท้ที่จริงแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วกำลังทุกข์อยู่เลยสรุปเลยชีวิตผมเหมือนที่ลุงหมอพูดไม่มีหาเลยมีแต่ที่กับทุกข์ลุงก็เลยจะเอาวิธีเปลี่ยนทุกข์เป็นสุขเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่ไม่ฟัง
ออกไปพร้อมกับความเชื่อผิดๆว่าในเมื่อชีวิตเป็นทุกข์เพราะนั้นวิธีดับทุกข์น่าจะเป็นการดับชีวิตอย่าฆ่าตัวตายนะเว้ยเพราะอะไร